สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะออนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่าออนจะมาทำ how to วิธีการติดขนตาปลอมไม่งอกาวนะคะหรือว่า ready lashes นั่นเองค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าใหม่ล่าสุดของออนนะคะกับพี่นุ่นเจ้าของแบรนด์ Nessie Choice นั่นเองนะคะซึ่งโปรเจกต์เนี้ยเราซุ่มคิดซุ่มทำซุ่มพัฒนากันมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็เบ็ดเสร็จเนี่ยเพิ่งได้ออกเมื่อกลางปีที่ผ่านมานี้เองนะคะและอยากจะกระซิบนะคะว่าเราเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยเลยนะคะดังนั้นบอกเลยว่ามันเลิศมากแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้นะคะอยากจะมาให้ดูกันค่ะว่าขนตาปลอมไม่งอกาวเนี่ยหรือว่า Ready Lashes นะคะมีความแตกต่างยังไงมีขนแบบไหนอะไรบ้างนะคะดังนั้นมาดูกันค่ะนี่แพ็คเกจจิ้งใหม่นะคะให้ดูกันเลยนะเราก็จะเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่นะคะให้มันแบบว่าจับอะไรง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เห็นขนตาได้ชัดขึ้นนะคะที่สำคัญเนี่ยตรงหัวมุมนะคะจะเห็นได้เลยนะว่ามีคำว่า Ready Lashes อยู่นะคะก็คือขนตาปลอมไม่งอกาวขนตาปลอมพร้อมติดนั่นเองนะคะโดยจะมีขนด้วยกันทั้งหมด3ประเภทนะคะอย่างแรกนะคะจะเป็นขนม้านะคะหรือว่า Horse Hair นะคะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นขนมิงนะคะซึ่งก็จะมีมิงธรรมดาที่เป็นรุ่น Signature นะคะก็จะมีความแบบว่าฟุ้งๆนิดนึงนะคะกับมิงที่เป็น 3D นะคะซึ่งตัว 3D เนี่ยมันจะมีความเล่นมิติมากกว่านะคะก็คือ3มิตินั่นเองนะดังนั้นก็จะมีบนกลางล่างต่ำนะคะก็คือแบบว่าเพิ่มมิติขึ้นมานะคะส่วนขนแบบสุดท้ายนะคะก็คือ Synthetic Hair นะคะหรือว่าขนสังเคราะห์นั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบว่าขนที่เน้นความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ดูเบาๆนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะมีขนให้เลือกทั้งหมดด้วยกัน3ประเภทนะคะแล้วก็ขอเน้นย้ำนะคะว่าขนธรรมชาติของเรานะคะเป็นขนที่เป็น cruelty free นะคะหรือว่าไม่ได้มีการทำร้ายสัตว์นะคะ wow. เพราะว่าตัวอย่างขนหางม้าเนี่ยคือหางม้าเขาจะแบบว่ามีการผลัดขนหรือว่าแม้กระทั่งตัวขนมิงนะคะเขาจะมีฤดูที่เป็นฤดูผลัดขนนะคะซึ่งทางผู้ดูแลฟาร์มต่างๆนะคะก็จะทำการเก็บขนในส่วนนี้มานะคะเพื่อส่งต่อให้โรงงานนะคะแล้วเมื่อโรงงานเนี่ยได้ขนเหล่านี้ไปนะคะก็จะทำการแบบว่าทำพวกเข้าขั้นตอนการทำความสะอาดแบบว่าฆ่าเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นำไปผลิตเป็นขนตานั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะจะงงว่าเอ้ยแล้วขนตาปลอมไม่งอกาวแบบว่าที่มันไม่ต้องใช้กาวติดอย่างเงี้ยมันแตกต่างจากการใช้กาวติดยังไงนะคะจากที่ออนเนี่ยขายขนตาประมาณ3ปีกว่านะคะ1สิ่งที่แบบว่าลูกค้าถามบ่อยๆก็คือมีกาวให้ในตัวมั้ยคะ2คือไม่รู้จะซื้อกาวจากไหน3คือซื้อกาวมาใช้แล้วแพ้4นะคะก็คือว่าเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่เราไม่สามารถมีเวลาไปหาซื้อกาวได้มันทำให้เกิดความไม่สะดวกหรือบางทีเราลืมเอากาวไปนะคะดังนั้นขนตาปลอมไม่งอกาวนะคะตอบโจทย์ในส่วนนี้มากก็คือว่าไม่ต้องห่วงเลยแค่หยิบขนตาปุ๊บไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมกาวหรือลืมอะไรนะคะก็สามารถติดขนตาปลอมได้สวยทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime กันไปเลยและแน่นอนนะว่าพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวิธีการติดนะคะมันเป็นยังไงมันแตกต่างจากแบบขนตาที่ใช้กาวยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนของการติดขนตาปลอมไม่งอกาวนะคะหรือว่า Ready Lashes กันนั่นเองก็ออกมานะคะระวังนะคะด้านในเนี่ยเขาจะมี Lash Applicator นะคะหรือว่าตัวช่วยในการติดขนตาอันนี้นะคะความแตกต่างนะคะของการใช้ Ready Lashes นะคะก็คือเราจะต้องดึงตัวนี้ออกมาจากกล่องก่อนนะคะนี่ให้ดูกันดึงออกมาแบบนี้ก่อนนะนะแล้วเราก็ดึงตัวขอบพลาสติกนะคะที่คุมเนี่ยไว้ออกนะคะนี่เราก็ใช้ตัว Lash Applicator ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเลยกดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใช้ตัวขอบมันนะคะเขี่ยให้ออกมาแล้วนะคะนี่ก็จะเป็น Ready Lashes นะคะหรือว่าขนตาปลอมไม่งอกาวนะคะที่พร้อมติดค่ะก่อนจะติดนะคะออนก็จะตัดขอบกาวส่วนเกินออกก่อนนะให้มันพอดีนะคะกับรูปตาเห็นป่ะว่านี่นะคะคือข้างที่ติดแล้วนะคะกับข้างที่ยังไม่ได้ติดนะคะโดยที่เราติดเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องแบบงอกาวไม่ต้องทากาวไม่ต้องรอกาวแห้งนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่า1กล่องนะคะจะมีแถบกาวให้เลือกกัน2แถบนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเหลือแถบกาวอีก1แถบตรงนี้นะคะที่เราสามารถเปลี่ยนได้นะดังนั้นเมื่อเราใช้ตัวขนตามานะคะจนกาวเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพนะคะซึ่งแถบนึงเนี่ยใช้ได้ประมาณ 3-5 ครั้งนะคะตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนแถบกาวกันค่ะนี่นะคะเราก็ค่อยๆใช้มือของเรานะคะดึงแถบกาวนะออกมาจากตัวขนตาอันเก่าได้เลยนะคะนี่จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะเราก็เอาวางเข้าไปนะคะตรงแถบที่มีกาวอยู่
ั้นนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะกดเข้าไปเหมือนเดิมกดเข้าไปแน่นๆเลยนะคะประมาณ 2-3 ทีนี่ก็จะออกมาพร้อมแผ่นกาวนะคะที่สามารถใช้ได้พร้อมติดเลยนี่นะคะหลังจากที่เมื่อกี้นะคะเราดูวิธีการติดขนตาปลอมไม่งอกาวไปแล้วนะคะต่อด้วยวิธีการเปลี่ยนแถบกาวรีฟิลนะคะดังนั้นเราจะมาดูวิธีการเก็บรักษานะคะตัวขนตาปลอมนี้นะคะเพื่อคงคุณภาพของแถบกาวันค่ะนี่นะคะอย่างที่เห็นนะคะว่าเรามีตัวที่เป็นเหมือนแบบว่าแถบวางขนตาแบบนี้นะคะเราก็วางขนตาของเราเนี่ยเข้าไปในล็อกได้เลยนะคะเพื่อให้ตัวขนตานะคะคงรูปสวยงามนะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้พลาสติกที่เป็นตัวครอบตัวนี้นะคะที่เห็นกันเมื่อกี้นะคะครอบลงไปนะคะอีกด้านนึงนะคะก็ครอบลงไปเหมือนกันนะคะวิธีนี้นะคะจะทำให้ตัวแถบกาวนะคะไม่โดนฝุ่นนะคะแล้วก็ช่วยให้กาวเนี่ยมีความหนืดหลังจากดูกันไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการติดขนตาวิธีการเปลี่ยนตัวกาวรีฟิลนะคะหรือว่าวิธีการรักษาแถบขนตานะคะออนก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะส่วนราคาขนตาแต่ละแบบนะคะออนก็จะขึ้นไว้ให้ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถสั่งก็ได้ที่ LINE @nancychoice หรือว่า on baby lashes นั่นเองค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอจบกันไปก่อนนะคะแล้วก็ขอฝากขนตาปลอมไม่งอกาว Ready Lashes ของ nancychoice แล้วก็ on baby lashes ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ